แซ่ข้าวแซ่กระต้มผัดแซ่ได้มาได้3ชั่วโมงละน่ากินบ่ดูน่ากินเนาะนี่จ้าอันนี้จ้าอยู่ไหนก็ทำกินได้จ้านี่เป็นไงเป็นไงดูน่ากินเลยเป็นเม็ดข้าวเป็นเม็ดเลี้ยงเป็นสอยด้วยนะมันก็จะกินเย็นๆเลยหวานต่างๆไม่ต้องให้หวานแรงโอเคแซ่บแล้วจ้ะจิทำข้าวต้มพาร์ทเด็ดจ้ะมันจะสิเปิดมะพร้าวความที่แบบบ้านเฮาบ่มีเฮาก็ใส่แบบนี้เป็นอย่างใดคือกันเปิดแล้วแล้วใส่3กระป๋องต้องเปิดให้มันรูดออกเพราะว่าเฮาสิพอแล้วเสร็จแล้วเฮาก็คมกลับไปคืนแต่เฮาออกไว้ตั้งหากเดียวมันสิโดนโดนมือนี่ใบตองกล้วยสิเปิดไฟจ้าเ
ก็ต้มใส่กล้วยเอาสิมีข้าวเหนียวมีกล้วยมีถั่วดำจ้าจ้าจะต้มผัดใส่กันจ้าใส่เราจะเพิ่งใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวข้าวให้สุกเดี๋ยวเราจะน้ำข้าวลงเลยนี่ค่ะน้ำตาลจะไปทำให้ข้าวแต่ข้าวจะไม่สุกนะคะข้าวก็จะช้อนทั้งหมดคนไปเรื่อยๆนะคะคนให้ข้าวมันสุกค่ะคนให้น้ำมันแห้งคนค่ะคนค่ะคนค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะค่ะ
ถึงไม่กินคนบอกว่าให้คนแต่ข้างเดียวกันว่าเม็ดเผามันจังบ่แห้งบ่ฮักให้คนแต่ข้างเดียวกันแบบนี้ตลอดเม็ดใส่น้ำบ่จ้ะขอเบิ่งใกล้ๆจ้ะเม็ดใส่บ่จ้ะเม็ดใส่บ่เบิ่งใกล้ๆใส่ถั่วมือแข็งดีเลยมาทำใส่น้ำตาลผัดไปอีกนิดหนึ่งน้ำตาลก็ตามใจชอบด้วยใจชอบหวานชอบหวานน้ำตาลใส่ช้อนใหญ่ใส่ไม่ได้กะนะคะ
ชอบไม่หวานแม่แกะทำหวานแน่แน่มาเด็ดตัวไว้ก่อนเสร็จแล้วเมื่อแขนจะอุ่นใส่ไมโครเวฟลองเบิ่งจิ้มหูหรือจิจ่าหอมใหญ่เบลือเปิดเตอ
ใหญ่อีหลีใหญ่ครับใหญ่เนาะมันมีทำหลายแบบทำเหมือนขนมทำเหมือนขนมมดกล้วยแล้วก็วางลงแบบนี้แล้วก็ตักขาวลงใส่อีกแล้วก็พับใส่ตองลงแบบนี้แล้วก็พับมาแบบนี้แล้วก็พับมาแบบนี้จะอะไรใหญ่แห้งเนาะอุ้ยพับอะไรสั่นแม่นแบบว่าเพชรห้องใส่เขาใหญ่มาเลยไปเตะแต่เธอร้อนๆเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอือดูน่ากินบ้างจ้ะว้าร้อนเลย